ชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามให้ทันโลกจะเปลี่ยนไปมีไมตรีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแท้พื้นได้ของทุกคนจะค้นหาในสิ่งที่ฝันศรัทธามุ่งมั่นขยันและอดทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพุทเช้าข่าวโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทเช้าข่าวสปท.รายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆของนักเรียนคุณครูและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับค่ะออกอากาศตั้งแต่เวลา 7:30 นค่ะไปจนถึงเวลา 8:00 นและในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้พบกับผมธีรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเมญจมาศเพชรวงศ์พร้อมด้วยคุณจินดาอุ่นสอนล่ามภาษามือค่ะครับงั้นเรา2คนนะครับพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาตัวแรกในวันนี้ครับเริ่มต้นด้วย VTR กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพการทำเตาดินเผาถ่านของโรงเรียนบ้านหนองขอนจังหวัดกาญจนบุรีครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4ครับค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้การทำขนมถั่วแผ่นของโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวจังหวัดปัตตานีค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ขอเชิญรับชมค่ะขอเชิญรับชมครับกินด้วงวันนี้พวกเราจะมาทำเตาเผาถ่านกันนะครับขนาดของเตาผ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง100เซนติเมตรทำเส้นรอบวงทำหลุมตามเส้นรอบวงและความลึกของหลุม50เซนติเมตรถูกไม่น่าได้แบบเดือดเลยว่าตำแหน่งขุดวางท่อควันให้ลุ้มยังขึ้นสบายพอขุดหลุมท่อควันเสร็จแล้วจากนั้นขุดท่อควันท่อไฟพอขุดร่องควันร่องไฟเสร็จแล้วต่อจากนั้นวางท่อต้องไวเตรียมดินปั้นเตาและเอาฟางดินน้ำผสมให้เข้ากันตัดไม้เตรียมลงเตาเอาไม้วางให้เต็มเตาไม้เสร็จเอาฟางใส่และเอาดินโอบขึ้นพอปั้นได้รูปแล้วเอาน้ำโฟมราดกิจก
กรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้เรียนเพื่อผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้นโดยมีครูผู้สอนคอยหนุนหลังนะครับโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเปิดสอนระดับอนุบาลจนถึงป.6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่คุณครูและนักเรียนใจใหญ่ที่นี่นะครับเขามีการทำกิจกรรมทำขนมถั่วแผ่นในช่วงเวลาบ่ายตามเวลาที่รัฐบาลกำหนดมาเริ่มทำตั้งแต่นู่นเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะจะบอกให้ครูนิรนาถครูผู้สอนหลายวิชาแต่วิชาหลักคือวิชาภาษาไทยนะครับเขาได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์รุ่นที่10เมื่อปีที่แล้วจากนั้นนะครับมีหลากหลายบริษัทมาทาบทามเพื่อที่จะให้งบประมาณส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมกับชุมชนหรือกับนักเรียนของตนเองนะครับสุดท้ายนะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้ให้งบประมาณจำนวน 80,000 บาทเพื่อทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นแก่ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณโรงเรียนหรือแก่นักเรียนของตนเองนะครับแต่ครูนิรนาถนึกถึงนักเรียนของตนเองเสมือนกับลูกในไส้เลยนำงบประมาณดังกล่าวนั้นมาเป็นต้นทุนของการสอนทำขนมถั่วแผ่นให้กับนักเรียนนะครับอย่างน้อยๆนะครับนักเรียนสามารถนำไปขายและนำเงินไปเข้ากองกลางอีกทั้งนะครับยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมที่บ้านได้อีกด้วยสำหรับการทำขนมเนี้ยก็คือเป็นโครงการของไทยเบฟที่สนับสนุนจากครูที่ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์รุ่นที่10ปี2561ที่ผ่านมาค่ะเงินที่เขาให้มาก็คิดว่าให้มาทำกับเด็กให้ได้มากที่สุดหรือว่าถ้าเราจะทำกับชาวบ้านก็ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเด็กหรือว่าชาวบ้านเนี่ยจะขยายกิจกรรมที่เราทำเนี่ยสามารถนำเป็นอาชีพของตนเองได้เขาก็พอใจแล้วนอกจากที่ทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนงบประมาณแล้วทางโรงเรียนเองก็ยังควักเงินในบัญชีมาหนุนเสริมอีกด้วยจำนวนหนึ่งนะครับโดยมีผอ.สาวใจดีมาเคียงบ่าเคียงไหล่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆทั้งคุณครูและนักเรียนครับค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของบุคลากรนะคะนอกเหนือจากคุณครูนิรนาถนะคะที่เป็นครูเจ้าฟ้านะคะก็จะมีบุคลากรครูท่านอื่นนะคะที่มีความสามารถนะคะในเรื่องของการทำขนมตรงนี้ก็จะมาช่วยนะคะช่วยสอนแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนนะคะนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนก็ยังได้ซัพพอร์ตในเรื่องของงบประมาณนะคะเพิ่มเติมจากที่บริษัทไทยเบเวอเรจได้สนับสนุนให้เราค่ะสำหรับกิจกรรมทำขนมถั่วแผ่นครูนิรนาถเน้นสอนนักเรียนเฉพาะชั้นป.5 นะครับเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดให้กับนักเรียนชั้นป.5 ของปีถัดไปเมื่อนักเรียนเหล่านี้เลื่อนชั้นอยู่ในชั้นป.6 ของปีหน้าครับรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนทำขนมกับครูนิรนาถขนมนี้ขายสากลให้เพื่อนๆได้กินด้วยบางครั้งหนูก็เอาขนมฝากแม่ที่บ้านด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยกับการทำขนมถั่วแผ่นของโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวแห่งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนฝึกทักษะวิชาชีวิตก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อต่อยอดใช้ในชีวิตจริงกับครอบครัวที่บ้านได้เป็นอย่างดีครับของโรงเรียนบ้านหนองขอนครับน้องแอร์ครับทางโรงเรียนนะครับได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนครับนั่นก็คือการทำเตาดินเผาถ่านนั่นเองครับสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับน้องๆนักเรียนครับค่ะและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ของโรงเรียนพระประสงค์บ้านทรายขาวค่ะพี่มีทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมการทำขนมถั่วแผ่นขึ้นมาค่ะเพื่อให้น้องๆนักเรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะได้ทำขนมจริงๆค่ะพี่มีและยังมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอีกด้วยค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชม VTR การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยุวกาชาดแบบบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดวันค่ะของโรงเรียนบ้านนาต้นจันจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2ค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR นสท.หัวใจดวงเดียวกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนบ้านนาต้นจันทร์
โดยผู้อำนวยการดร.หฤทัยบุญประดับพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยุวกาชาติแบบบูรณาการกับทุกรายวิชาตลอดวันตั้งแต่เช้าทำพิธีเปิดกองลูกเสือยุวกาชาตินักเรียนเข้าเรียนแบบฐานเลิกเรียนด้วยการปิดกองโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาต้นจันทร์ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มที่ทั้งศักยภาพทางกายสติปัญญาสังคมจิตใจและศีลธรรมเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่นในชาติและในชุมชนระหว่างนานาชาติตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังและพึ่งตนเอง 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาตินักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรักสามัคคีกันมีจิตสาธารณะอาสาทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนโดยไม่หลบเลี่ยงเกี่ยงงอนกันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชาทุกระดับชั้นอย่างเห็นได้ชัดThank you.
นักศึกษาวิชาทหารหรือรอสทคือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพุทธศักราช2503เป็นกำลังสำรองของกองทัพไทยภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนคนทั่วไปนิยมเรียกว่ารอดอซึ่งการเรียนวิชาทหารทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาทหารในด้านระเบียบวินัยเกิดความกล้าหาญในตนเองอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมกันรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีนอกจากนี้การเป็นนักศึกษาวิชาทหารนอกจากสร้างคนให้มีระเบียบวินัยแล้วยังส่งเสริมสร้างให้คนเป็นคนดีมีจิตอาสามีจิตสาธารณะYeah!
จาก VTR ของโรงเรียนบ้านนาต้นจันทน์ค่ะพี่มีนจากการทำกิจกรรมดังกล่าวนะคะผลการประเมินพบว่าบริเวณโรงเรียนนะคะสะอาดค่ะปลอดขยะน้องๆนักเรียนมีจิตสาธารณะน้องๆนักเรียนนะคะมีระเบียบวินัยค่ะพี่มีนผลการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นทุกระดับชั้นค่ะครับและจาก VTR นสท.นะครับหัวใจดวงเดียวกันนะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38นะครับได้นำเสนอเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารครับทำให้น้องๆนักเรียนนะครับมีระเบียบวินัยมีความกล้าหาญนะครับอยู่ร่วมกันอย่างเป็นคณะอย่างสามัคคีเป็นหัวใจดวงเดียวกันครับและช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับเรายังมี VTR กิจกรรมธาราบำบัดครับของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษครับค่ะและในช่วงของครูดีศรีสุภวันนี้ค่ะพี่มีนเราขอนำเสนอคุณครูสุทิมทิพลุยค่ะมาจากโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์2จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าครูผู้ให้ขอเชิญรับชมค่ะขอเชิญรับชมครับมินอีกแล้วนะคะวันนี้มินจะพาทุกคนไปรู้จักกับกิจกรรมทาราบำบัดทุกคนสงสัยไหมคะว่ากิจกรรมทาราบำบัดนั้นนำมาใช้กับเด็กพิเศษของเราอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วตามมินมาเลยค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมทาราบำบัดของเรามาดูกันค่ะว่าเด็กๆกำลังทำอะไรอยู่บำบัดคือการนำคุณสมบัติของน้ำมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคโดยอาศัยแรงลอยตัวเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อและช่วยพยุงให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นหลักการนี้สามารถนำมาใช้ฝึกเด็กสมองพิการที่มีปัญหาข้อต่อยึดติดหรือเคลื่อนไหวได้น้อยแต่หากการเคลื่อนไหวในน้ำนั้นเร็วและแรงเช่นการวิ่งการเดินเร็วในน้ำการกระโดดก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการทรงตัวการฝึกเดินในน้ำท่ามกลางกระแสน้ำวนจึงปลอดภัยกว่าการฝึกเดินบนบกและในเด็กออทิสติกที่มักจะมีปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆไม่สนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกเราสามารถปรับประยุกต์โดยการจัดกิจกรรมในน้ำให้นักเรียนเกิดความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กออทิสติกมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนและครูอีกด้วยหลักในการจัดกิจกรรมทาราบำบัดมีดังนี้1ตรวจดูสภาพร่างกายของนักเรียนว่ามีข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการลงน้ำหรือไม่ 2. อบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อและชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3. ให้นักเรียนสร้างความคุ้นเคยกับน้ำก่อนเช่นการเตะขาในน้ำ 4.จัดกิจกรรมในน้ำตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละบุคคลเช่นการเตะขาในน้ำในท่านอนหงายหรือนอนคว่ำการเดินต้านกับกระแสน้ำวนการกระโดดการเดินเป็นวงกลมและการเล่นรวมกลุ่ม
ีพ.ศ. 2545ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนท่าปลาสอนสองซึ่งเป็นโรงเรียนบ้านเกิดของตนเองมาแล้วมาได้พบปัญหาต่างๆอย่างเช่นเด็กครอบครัวแตกแยกเด็กมีปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กได้มีรายได้คือจะฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็กๆเพื่อให้เด็กมีรายได้เพื่อที่จะนำมาใช้จ่ายในการเรียนของตัวเองคุณครูสุทิมท่านไม่ได้มีหน้าที่สอนอยู่แต่ในห้องเรียนเพียงแต่อย่างเดียวคุณครูยังดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนและคุณครูก็ยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนกับเด็กๆเช่นพาเด็กปลูกผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ท่านก็ยังมาทำงานอยู่ตลอดท่านใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเสมือนบ้านหลังที่สองของท่านค่ะคุณครูท่านยังนำเด็กๆทำขนมครกทำไข่ม้วนและขายของในสหกรณ์ค่ะเรื่องเด็กผู้ยากไร้นะครับบริเวณหน้าบ้านผมมีเด็กผู้ยากไร้อยู่คนหนึ่งครูสุทีมแกไม่เคยทอดทิ้งจริงๆครับตกเย็นนี่แกจะเอาเด็กซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับไปส่งที่บ้านอยู่เสมอผมเห็นอยู่ตลอดนะครับวันไหนที่ผู้ปกครองมาอยู่แกก็จะเรียกผมว่าฝากเด็กด้วยนะอย่างนี้ครับคุณครูจะดูแลเอาใจใส่เด็กๆดีค่ะเด็กๆที่นี่จะเรียกคุณครูว่าแม่ทิมค่ะแม่มีแต่หนึ่งแม่แม่ก็บอกว่ามีแต่หนึ่งนี่นี่แม่นี่ไม่เป็นไรอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราเขียนไปแล้วไม่เป็นไรลูกอันนี้ถึงตะกี้มันจ้ะคนนี้ใครจะถือไปลูกไปถือดีๆนะระวังแตกนะลูกพวกเราเป็นศิษย์เก่าค่ะจะเรียกครูทิมว่าแม่ทิมค่ะครูสุทิมทิพย์ลุยเป็นครูที่รักและเอาใจใส่ลูกศิษย์เสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ในการอบรมช่วยเหลือนักเรียนอุทิศเวลาให้กับทางราชการทำให้ผมไม่ลังเลใจที่จะเสนอชื่อเมื่อมีโครงการครูดีสีสพทครับเพื่อนครูคะการเป็นครูนั้นใจหรือจิตวิญญาณของเราต้องมาเป็นอันดับแรกถ้ามีใจรักใจพร้อมย่อมประสบความสำเร็จในการที่เราจะคิดหวังสิ่งใดไว้สิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณงามความดีที่ติดตัวเราไปตลอดจะทำให้เราภูมิใจและมีความสุขค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะพี่มีนหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวดีๆจะส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการผู้เช่าข่าวโรงเรียนของเราความยาวประมาณ 3-5 นาทีนะคะสามารถส่งมาได้ที่อีเมล vetopec@gmail.com ค่ะและในวันนี้ครับรายการผู้เช่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สำคัญไว้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อกับรายการผู้เช่าข่าวสพทหลังการรับชมชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเบญจมาศเพควงศ์พร้อมด้วยคุณจินดาอุ่นสอนล่ามภาษามือค่ะเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ